อีกสำนักหนึ่งตอนนี้โอเคเปิดเลยเปิดผมเลยสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยเรื่องยันครูยันครูเจ้าปัญหายันครูทำให้เกิดการผิดใจกันเพราะยันครูของศิษย์ต่างสำนักที่ย้ายยันตัวเดียวกันใครจะอ้างเป็นของใครผมไม่รู้นะครับเกิดไม่ทันว่าเป็นของใครแล้วก็ไม่รู้ด้วยใครเขียนวันนี้เนี่ยผมจะมาคุยกับอาจารย์คมไตรเวทจอมขมังเวทแห่งเมืองสุพรรณบุรีที่ผมทางช่องเนี่ยครับเชื่อว่าอาจารย์คมเนี่ยมีความรู้เรื่องยันอาคาระเลขยันไม่แพ้สำนักไหนที่สำคัญคืออาจารย์คมเนี่ยเขียนยันได้ทุกตัวอ่านยันได้ทุกตัวเท่าที่รู้เท่าที่อ่านได้ที่บอกว่าทุกตัวนั้นไม่ใช่นะบางตัวก็อ่านไม่ได้ครับอาจารย์ครับก่อนอื่นมีข่าวนะครับผิดใจกันเพราะยันตัวเทาะยันครูแล้วยันสำนักว่าอ้างเป็นไงเรามาข้างกว่าก่อนว่ายันครูคือยันอะไรหรือครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยนะในเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับถ้าหากว่ามีคำพูดหนึ่งคำพูดใดเนี่ยมันไปพาดพิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าบ้านก็ต้องขออภัยคือทางช่องเนี่ยนะครับไม่มีความคิดที่จะสร้างความขัดแย้งนะครับคือแต่จะอธิบายให้ฟังว่ายันครูยันเทาะยันที่มีความขัดแย้งน่ะคืออะไรเพื่อจะให้เข้าใจว่าเป็นยันของใครโอเคครับเราไม่ได้มีเจตนาจะเสียดสีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งสิ้นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเราก็ไม่รู้จักแต่ผมเนี่ยรู้จักทั้งสองฝ่ายนี่ผมไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักใครเลยครับแต่ก็ได้เห็นบ้างนะเห็นข่าวในโซเชียลนะแชร์กันต่อๆมาใช่ใช่ในเฟซบุ๊กในอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ดูผาดๆนะเรื่องลึกๆจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับก็กระแสข่าวมันออกมาก็ดูคลิปจากทางฝ่ายนี้บ้างฝ่ายนี้บ้างแค่นั้นเองครับก็วิจัยมาประมวลเอาครับผมว่ามันเป็นการเข้าใจผิดกันแค่นั้นแหละถ้าจะว่าไปแล้วนะเข้าใจผิดกันเท่านั้นมันเป็นแค่ความเข้าใจผิดกันครับนะแล้วถ้าหากว่านั่นจริงไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ทีนี้โดยอารมณ์ครับนะโดยอารมณ์อันนี้บางทีผมว่าครูบาอาจารย์จริงๆไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องหรอกครูบาอาจารย์จริงๆท่านไม่รู้เรื่องหรอกครูบาอาจารย์รู้จักกันดีด้วยซ้ำไปครับแต่ทีนี้ก็คือบรรดาลูกศิษย์และโดยเฉพาะวัยรุ่นอาจจะเลือดร้อนครับอันนี้เราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมไทยนะครับเลือดร้อนหน่อยครับอาจจะเข้าใจผิดแล้วมันก็เลยโอ้โหมันก็เลยต่อกันไปอย่างนี้นะยิ่งยุคโซเชียลนะครับสื่อสารกันไปสื่อสารกันมาผิดเลยเข้าใจกันผิดเลยใช่มันเข้าใจกันผิดแล้วง่ายมากเลยนะเรื่องโซเชียลนี้ไม่ได้เลยครับเราจะไปยึดเป็นอารมณ์จริงจังอะไรไม่ได้เลยครับแล้วโดยเฉพาะว่าด้วยเรื่องอักขระเลขยันครับอักขระทุกตัวเลขทุกตัวยันทุกตัวสืบสานมาแต่โบราณทั้งสิ้นนะมันมาแต่โบราณนะมันไม่ใช่ว่าเรามาประดิษฐ์ยันกันใหม่ซะเมื่อไหร่ล่ะมันมีมาแต่โบราณทั้งนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะเอามาแต่งเติมหรือเอามาดัดแปลงนะบางทีต้นตำรับเดิมนะเขียนมาอาจจะไม่สวยครับมาดัดแปลงให้มันดูสวยงามขึ้นครับหรือก็มีการแต่งเติมครับเช่นว่ายันโบราณที่มีเขียนมาน่ะมันมีอักขระไม่กี่ตัวหรอกครับก็มาใส่อักขระเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยก็เลยกลายเป็นคิดว่าเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองไปนะแต่จริงๆมันมาแต่โบราณทั้งนั้นแหละมันมาแต่โบราณแล้วเราก็โบราณคงมีการดัดแปลงการเขียนให้สวยงามอยู่แล้วใช่มันมีอยู่แล้วทีนี้ผู้ที่บันทึกยันเอาไว้เนี่ยอย่าลืมว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านแต่ละยุคแต่ละสมัยมามันก็เหมือนยุคปัจจุบันนี่แหละที่มีฝีมือในทางศิลปะก็มีที่ไม่มีฝีมือก็มีครับก็ไปดูในตำราหลายๆเล่มเนี่ยเขียนเสือเป็นแมวหมดอ่ะเขียนเสือเป็นแมวหมดเขียนนกอินทรีเป็นนกกระจอกก็มีเห็นไหมล่ะแต่ตัวอักขระเขามีอยู่ครับเพียงแต่ว่าจะเขียนสวยหรือไม่สวยครับนะแล้วโดยเฉพาะว่าด้วยเรื่องยันครูเนี่ยนะต้องเข้าใจนะคำว่ายันครูกับยันสัญลักษณ์ต่างกันนะยังไงครับอาจารย์อย่างที่เป็นเรื่องไปลาวก็ไม่ใช่ยันครูอันนี้เป็นยันสัญลักษณ์คือเป็นยันมาตรฐานทั่วไปเป็นยันมาตรฐานทั่วไปนี่แหละนะเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นตัวเทา
ตัวเถาะนี่ใช้มาหลายเกจิคณาจารย์มากใช้กันทุกสำนักพระเดชพระคุณหลวงปู่สุขท่านก็ใช้ในตำราหลวงปู่สุขไปเปิดดูเถอะครับการลงยันเถาะลงแบบไหนยังไงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับนี่มันละหลังพระท่านอาจารย์เถาะหมดเลยครับหลวงปู่เพิ่มศิษย์หลวงปู่บุญก็ใช้ครับแต่ว่าไม่ตวัดถางเป็นอุณารมณ์เหมือนหลวงปู่บุญครับคือเอาแบบครูบาอาจารย์แหละแต่ไม่ทับรอยครูครับก็เลยตวัดถางให้ม้วนก็ครับเพราะเถาะเขียนได้หลายแบบนะครับเขียนได้หลายแบบนะแล้วแต่ใครจะเขียนแบบไหนก่อนจะข้ามไปต่อนะครับเถาะเขียนได้หลายแบบเดี๋ยวอาจารย์ทดลองเขียนให้สดๆดูเลยครับว่าเถาะเขียนเป็นว่าสากลนะมาตรฐานทั่วไปก่อนมาตรฐานทั่วไปเนี่ยครับผมการเขียนเถาะเนี่ยนะเขียนไปภาวนาไปเนี่ยครับทอรันตันโตศีลสมาธิทอรันตันตินมัตตโนทอรันตันโตกรรมท่านังทอรันตันตังนะมามิหังทออุณาโลมานวะนาตังทอสุเสสังสัมภโวพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอันนี้ตัวเถาะเนี่ยตัวเถาะเรียนตัวเถาะทำไมเขาเรียกบางทีเรียกเถาะรันโตทอรันโตทอรันโตไม่ใช่ทอเวลาเราเขียนเนี่ยมันทอแต่ถ้าเราอ่านเอาพูดเป็นอ่านทอเลยมันมาจากตัวคล้ายๆทอมอนโทเราเห็นไหมครับโอเคแต่นี่คือทอมาตรฐานทั่วไปที่มาตรฐานทั่วไปเลยที่อยู่ในตำรายันตั้งแต่โบราณตำราเป็นร้อยปีก็สืบสานกันมาแบบนี้ครับผมเพียงแต่ว่าสำนักไหนจะเอาไปใช้เกจิไหนจะเอาไปใช้ครับให้เป็นยันประจำตัวเขาเรียกว่ายันประจำตัวคือถ้าใช้บ่อยเขาเรียกว่าเป็นยันประจำตัวเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ครับนะแต่ถ้ายันครูอีกอย่างนึงครับถ้ายันครูอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับท่านก็จะใช้ยันนโมพุทธายะตัวนี้นะพระเจ้าห้าพระองค์ตัวนี้เรียกกันว่าพระเจ้าอมโลกถ้าเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเรียกว่าพระเจ้าอมโลกท่านจะเขียนแบบนี้ครับพระเจ้าอมโลกนี่ครับถ้าหลวงปู่สุกล่ะครับพระหลวงปู่สุกนะแทบจะทุกองค์นะจานอะไรพุทธรอบโลกรั่วพุทธล้อมโลกแค่นี้เอกลักษณ์ของท่านพอดูปั๊บพอเห็นยันตัวนี้โอ้หลวงปู่สุกเขาเรียกว่ายันเอกลักษณ์ยันเอกลักษณ์คือยันเฉพาะตนเฉพาะตนแต่ถ้าใช้บางคนเนี่ยบางรูปใช้ประจำก็จะไปกลายเป็นอย่างถ้าเป็นหลวงพ่อนี่จะใช้ยันนี้ใช่เป็นหลักในวัตถุมงคลจะเป็นหลักหรือบางท่านไหนท่านจะจานเนี่ยหลวงพ่อทาเห็นไหมล่ะหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกใช้ตัวอะไรตัวปีกตัวมิเนี่ยตัวปีกกับตัวมิแค่นั้นเองใช่บางทีก็ส่วนมากจะเป็นมิอ่ะครับผมหลังพระหลวงพ่อทาคือตัวมิตัวเดียวแต่นี้เถาะที่มีเรื่องมันเถาะตัวไหนก็คือเถาะตัวนี้แหละแต่ว่าเขาจะมีอุกอยู่ด้านล่างนะตัวอุกนี่ก็ทุกคนก็ใช้กันได้มันใช้แต่ว่าเขามาดัดแปลงให้เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ตัวเองเพิ่มไปตัวหนึ่งใช่คือดัดแปลงตัวอุกนี่ให้เป็นเอกลักษณ์ครับนะอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของประจำตัวหรือประจำสำนักนะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นยันครูครับเขาเรียกว่ายันสัญลักษณ์ครับสมัยก่อนอาจารย์ศักดิ์นะทุกสำนักเลยนะจะต้องมีสัญลักษณ์ของตัวเองศักดิ์ให้ลูกศิษย์ไปครับอย่างสมัยก่อนผมก็สักของอาจารย์ถ้าเป็นยันผมจะสักเป็นรูปดวงตาเอาไว้ที่ตรงนี้ครับนะเป็นรูปดวงตาลูกตาเนี่ยลูกตาเราเลยแล้วก็เป็นมะอะอุแล้วก็มีอุณาโลมโอเคก็คือตาเนี่ยเป็นเสาของสำนักอาจารย์มะอะอุแล้วก็อุณาโลมเป็นสากลมันสากลครับผมใช้กันมาอยู่แล้วเราเพิ่มดวงตาเข้าไปครับให้มันเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าอสิทธิ์สำนักนี้ครับแล้วการสักสัญลักษณ์น่ะจะต้องสักในจุดที่ว่ามองเห็นง่ายครับไม่ว่าไปสักในเสื้อใต้ร่มผ้าไม่สักครับอาจารย์ถ้าใช้ยันอย่างนี้เนี่ยเถาะรันโตและตามด้วยอุใช่ไหมครับก็ยังไม่ใช่เป็นยันเฉพาะมันก็ไม่ถือว่าเฉพาะแต่ว่าธรรมดาอุเนี่ยหางเขาต้องมาอย่างนี้ครับแต่เท่าที่เห็นในข่าวนะหางเขาจะงอขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้เขาถือว่าเขาดัดแปลงให้มันเป็นสัญลักษณ์ให้เป็นสัญลักษณ์ครับนะสัญลักษณ์แปลว่าเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสำนักครับก็เหมือนอย่างผมเนี่ยเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของผมคืออันนี้มีตาตรงนี้มีมะอะอูนี่ครับทำไมถึงจำเป็นต้องสักสัญลักษณ์สมัยก่อนก็คือว่าให้รู้กันว่าเมื่อมีเครื่องหมายอันเนี้ยสิบสำนักเดียวกันนะอาจารย์เดียวกันนะถ้ามีอะไรจะต้องช่วยเหลือกัน
คือไปเจอกันที่ไหนก็ตามสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นศิษย์สำนักเดียวกันจะรักกันครับนะจะช่วยกันครับหรือถ้าเกิดมีเรื่องมีราวกันเนี่ยถึงจะลงไม้ลงมือพอเห็นสัญลักษณ์ปุ๊บเนี่ยเลิกกันทันทีไม่น่าเชื่อนะครับนักเลงเจอถ้าเจอศิษย์ครูอาจารย์เดียวกันเขาจะไม่ทำกันอันนี้เป็นเรื่องแปลกในวงการศักยันต์นะครับต่อให้มีเรื่องขนาดไหนพี่ไม่ตีน้องใช่น้องไม่ไม่น้องไม่สู้พี่มีอะไรต้องคุยกันแล้วครับมันเป็นอย่างนี้ทีนี้มันก็ทุกสำนักแหละอย่างสมัยก่อนท่านอาจารย์ศรีไพรหลวงพ่อศรีไพรก็จะสักยันต์ธงเอาไว้ที่ข้างหูเป็นรูปธงเลยเป็นรูปธงนะครับแล้วก็มันก็หลายอาจารย์นะที่ว่าอย่างท่านอาจารย์เทียมนะครับทุกวันนี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่แม้ท่านอาจารย์เทียมอ่ะก็ระดับอาจารย์อาวุโสครับท่านก็มีเอกลักษณ์ของท่านดูปุ๊บอ๋อนี่ลูกศิษย์อาจารย์เทียมครับอันนี้คือสัญลักษณ์ไม่ใช่ยันครูครับถ้ายันครูเราจะยึดเอายันอะไรล่ะสำนักเราสมมติเป็นยันเก้ายอดเก้ายอดเป็นครูทุกสำนักถ้าไม่ใช่ของเรายึดเอาเก้ายอดเป็นยันครูเป็นยันครูสำนักอื่นอาจจะเอาพระเจ้า5พระองค์16พระองค์อะไรก็แล้วแต่คือชูยันตัวนั้นเป็นชูยันตัวนั้นเป็นเอกลักษณ์ใครมาสักปุ๊บอย่างสำนักของท่านอาจารย์หนูเนี่ย5แถวละ5แถวถือเป็นยันครูของเขาละ5แถวหนูดวงเป็นยันครูถ้าเป็นหลวงพ่อเปิ่นนะถ้าเป็นหลวงพ่อเปิ่นเสือเพ่นใช่มั้ยไม่เสือเพ่นจะถือเป็นยันครูไม่ได้มันไม่ใช่ยันครับมันเป็นภาพถ้าหลวงพ่อเปิ่นอะไรผมก็ไม่ทราบว่าใช้อะไรนะท่านใช้ตัวอะไรกันแน่เดี๋ยวจะเข้าไปทำคลิปก็ยันต้องดูที่ตัวยันตัวยันตัวยันที่จะอ๋อนะโมพุทธายะแต่เขาจะเขียนแบบเป็นไอ้นี่เป็นศิลปะสวยงามเป็นกลบทควงกันเขาจะมีหลายหยักมากครับดูแล้วงดงามครับอันนั้นแหละเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์เป็นยันครูสำนักหลวงพ่อเปิ่นเขานะมันเป็นแบบนี้จะต้องเข้าใจแยกแยะให้ออกมาพูดถึงยันห้าแถวนิดนึงตอนช่วงอาจารย์หนูออกยันห้าแถวเราต้องยอมรับว่ายันนี้ดังมากโอ้โหดังมากสำนักต่างๆก็คือไม่ได้ใช้ยันของอาจารย์หนูก็ประดิษฐ์ยันให้มี5แถวเหมือนกันให้มันมี5แถวเหมือนบางคนมี7เลือก7แถว8แถว9แถวมีหมดไอ้ยันเป็นแถวๆมันมีมาแต่โบราณครับจริงๆแล้วมันมีมาแต่โบราณครับนะเพียงแต่ว่าเขาจะลำดับอักขระอะไรคาถาอะไรเข้าไปครับนะอย่างอิจิปิโส8ทิศ8ด้านเนี่ยที่เขาเขียนเป็นแถวเป็นแถว8แถวเลยก็มีคืออิติปิโสนะครับ8ทิศเนี่ยคือเขียน8แถวเขียน8แถวอ่านลงขึ้นบนขึ้นล่างบนขึ้นลงมีความหมายหมดมีอุปเทศหมดมีอุปเทศหมดนะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าสำนักไหนจะยึดเอายันตัวใดครับนะเป็นยันครูประจำสำนักของตัวเองครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยในการสักไม่เหมือนปัจจุบันครับผู้ที่จะมาสักจะต้องสักยันครูก่อนเลยจะมาเลือกเอายันนั้นยันนี้ไม่ได้อาจารย์มันจะไหวเหรอเจอเก้ายอดไปเป็นยันครูนะไม่รู้แหละถ้ามึงสักไม่ได้มึงก็ไม่ต้องสักมันเป็นอย่างนั้นครับเขาจะขึ้นยันครูให้ก่อนแต่เดี๋ยวนี้เอายันน้อยๆไปก่อนว่าทนไหวไหมคือปัจจุบันเนี่ยมันจะเอาแบบโบราณไม่ได้นะสมัยนี้มันก็คือต้องตามใจผู้ที่จะสักด้วยนะเราจะไปยึดเอากฎกติกาแบบโบราณเลยทีเดียวโอ้สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วคือไม่ต้องสักยันครูก็ได้จริงๆแต่แน่ดิครับแล้วยันครูเราเป็นยันเก้ายอดครับแต่คนมาสักเขาไปสักเก้ายอดที่อื่นมาแล้วไงแล้วทำไงอ่ะจะไปสักซ้อนกันได้ยังไงครับมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอันนี้ก็ปัดไปเลยอาจารย์ครับคนสักยันหลายสำนักแสดงว่ามียันครูหลายตัวดิมันแล้วแต่ใครจะยึดอะไรครับแล้วแต่ใครจะยึดอะไรอาจจะยึดเอาแบบตำรับโบราณเลยก็ได้หรือเอาของโบราณมาแปลงครับหรือเอาของโบราณเนี่ยมาเพิ่มเติมเสริมเข้าไปให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์ครับในยันที่เป็นถือว่ายันครูเนี่ยถ้าเรียงลำดับแล้วเนี่ย10อันดับแรกหรือ5อันดับแรกเนี่ยเริ่มที่ยันเก้ายอดก่อนใช่อันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นยันครูเนี่ยทุกหลายสำนักใช้ตรงกันคือยันเก้ายอดใช่ใช่อันดับ2อ่ะก็พระเจ้า5พระองค์โมพุทธายะง่ายนโยยะพุทธคุณปล่อยท่วมหลังช้างครอบครอบจักรวาลคือตัวที่สองเป็นนายโมทุทยะแล้วแต่ใครจะประดิษฐ์เขียนเป็นรูปอะไรใช่แล้วจะประดิษฐ์ประดอยกันออกมาครับนะจากนโมพุทยะเป็นอะไรต่อทีนี้ก็จะเป็นพวกยันคล้ายๆลักษณะเป็นยันเป็นแถวนี่แหละครับแล้วแต่ว่าใครจะเขียนอะไรออกมานะเช่นว่าอาปามัจจุปะทิมาสร้างอังคุสังวิชาปุกยปะอสังวิสโรปุกสาภุพะเนี่ย
เป็นยังไงครับถ้าโบราณเนี่ยเขาจะวนเวียนอยู่กับคาถาพวกนี้แหละครับไม่มีอะไรมากครับหรือมันก็อรหังสุขโตภควาครับนะเป็นอย่างนั้นแล้วเขียนสลับกันเป็นกลบท5แถวอนุโลมปฏิโลมอนุอ่ะครับเขาเรียกอนุโลมอนุโลมปฏิโลมแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ศิลปะของแต่ละท่านเพราะว่าการสักยันต์มันคือศาสตร์และศิลป์ครับนะมันเป็นศิลป์เป็นศาสตร์เป็นศาสตร์เป็นศิลป์คือมันมีทั้งความงามและความขลังครับอย่างครับในการสักยันต์นะครับมันก็มีข้อห้ามอยู่ข้อหนึ่งที่ทุกสำนักเหมือนกันนะครับอย่าไปมีเรื่องกับใครก่อน หรืออย่าไปก่อเรื่องเนี่ยทุกสำนักเนี่ยนะครับมีกฎเต็งตายตัวเลยใช่ใช่ทำไมกฎข้อนี้มันถูกมองข้ามไปก็คนปัจจุบันอุปนิสัยครับสันดานมันไม่เหมือนคนยุคก่อนครับนะคนยุคก่อนเขานิสัยนักเลงครับแต่คนปัจจุบันมันอันธพาลนักเลงกับอันธพาลแยกกันให้ออกนะครับมันไม่เหมือนกันครับนะอันธพาลคือมันเกะกะละลานไปทั่วครับแต่นักเลงนี่ไม่ทำใครแต่ใครยังมาทำกูมันเป็นอย่างนั้นคืออันธพาลนะครับอยู่คนเดียวเป็นอันธพาลไม่ได้คืออันธพาลเนี่ยจะอยู่จะต้องรวมกลุ่มกันต้องรวมแต่ถ้านักเลงนะครับอยู่คนเดียวเป็นนักเลงได้ภาษาชาวบ้านก็แมวหมู่พวกแมวหมู่ครับเป็นแมวหมู่นะครับภาษาชาวบ้านเป็นแมวหมู่จริงๆนะครับแต่ถ้านักเลงเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมีพวกครับเขายังไงก็ได้อาจารย์ครับข้อห้ามที่เหมือนกันของทุกสำนักมีอะไรบ้างครับอาจารย์ห้ามด่าพ่อร่ำแม่ครับนะคือห้ามบินบุพการีชนนั่นแหละคำว่าด่าพ่อร่ำแม่ไม่ได้หมายความว่าไปด่าพ่อใครนะไปแม่งเอ้ยตรงๆนะครับหรือพูดคำว่าอะไรพูดจาที่ไม่สุภาพเนี่ยครับอะไรที่มีติดคำว่าแม่อยู่ด้วยในทางที่ไม่ดีอะไรที่ติดคำว่าแม่คำว่าพ่อในทางที่ดีๆนะครับเราพูดออกมาลอยๆเนี่ยถือว่าด่าพ่อร่ำแม่ใช่อันดับแรกเลยก็คือการไม่ให้หมิ่นบุพการีชนนั่นแหละคือพ่อแม่ตัวเองนั่นนะครับไม่ให้บริพาทพ่อแม่ด้วยอารมณ์ครับนะแล้วก็แม้กระทั่งคำว่าพ่อแม่ยังขออภัยนะที่ชอบติดปากเขาแล้วก็เย็ดแม่อะไรพวกนี้ไม่ได้เลยห้ามขาดเป็นแบบพูดกับใครพูดขึ้นมาลอยๆอันนี้เป็นคำด่าพ่อร่ำแม่นะครับใช่อันนี้ห้ามขาดห้ามขาดอันที่สองอันที่สองก็คือห้ามเป็นชู้เมียเขาห้ามเป็นชู้เมียเขาคือคนที่เขามีเจ้าของเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วอย่าไปยุ่งคนมีกิ๊กนะครับยุคนี้นะครับไอ้ที่คุณศักดิ์เสื่อมหมดป่วยการห้ามหมิ่นครูบาอาจารย์ครับแล้วก็ภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์นะห้ามกินเหล้าเหลือเดนครับเหล้าเหลือเดนก็หมายถึงว่าสมัยก่อนสังคมใช่ไหมล่ะนั่งวงกันแล้วก็แก้วใบเดียวลิ้นแล้วก็ส่งวนกันอย่างนี้นะข้อห้ามอันนี้นะครับเป็นข้อห้ามทางสุขภาพถ้าตีความแล้วเนี่ยเขาห้ามเพื่อทางสุขภาพเขาไม่รู้ว่าจะห้ามอะไรทีนี้ก็โบราณเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มันแก้วใครแก้วมันแก้วใครแก้วมันแต่ถ้ามันจำเป็นอย่างเช่นว่าไปเจอพวกหมู่เนี่ยเขาลิ้นเหล้าดื่มแล้วส่วนที่เหลือเขายื่นให้เราเงี้ยนะไอ้จะไม่รับมันก็จะน่าเกลียดนะเพื่อสังคมเนี้ยขอลินเติมสักนิดหนึ่งเป็นแก้วใหม่ละพอลินเติมเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้เป็นเลี่ยงบาลีจะว่าเลี่ยงบาลีมันก็เลี่ยงแต่จริงๆมันก็ไม่เลี่ยงแล้วเพราะมันเติมไปแล้วไงเป็นแก้วใหม่แล้วเป็นแก้วใหม่แล้วเป็นครับแล้วก็ห้ามรอดไม้ค้ำกล้วยหรือไม้ค้ำต้นกล้วยครับนะต้นกล้วยมันออกเครือหรือมันเอ็นแล้วเขาเอาไม้ไปค้ำไว้อย่างเงี้ยไอ้ตรงระหว่างกลางระหว่างต้นกล้วยกับไม้เนี่ยเขาไม่ให้รอดผมว่ากลัวชนมามุดกล้วยอาจจะเป็นได้อาจจะเป็นได้นะครับคือเขาประคบประหงมกล้วยมาทั้งปีห้ามรอดสะพานหัวเดียวครับนะซึ่งปัจจุบันก็น้อยแล้วสะพานหัวเดียวสะพานไม่มีเหลือแล้วสะพานหัวเดียวคือสะพานที่ลงที่ท่าน้ำสะพานลงท่าน้ำมันไม่ได้ข้ามฝั่งครับผมเมื่อมันไม่ถึงฝั่งเขาเรียกสะพานขาดครับมันเป็นเคล็ดครับหัวมันขาดเดี๋ยวนี้โอกาสที่จะหารอดนะครับถ้าเขาบอกว่าชีวิตนี้ต้องรอดสะพานหัวเดียวนะครับพลิกแผ่นดินแล้วไม่มีแล้วสมัยก่อนเขาไว้ตักน้ำไว้อาบน้ำกันนะแล้วก็ห้ามรอดใต้ถุนครัวหรือว่าใต้ประชาผีดิบนะครัวเนี่ยเขาเรียกประชาผีดิบเฉพาะใต้ถุนห้องครัวใต้ถุนบ้านไม่ห้ามทุกอย่างไม่ห้ามเฉพาะใต้ถุนครัวเท่านั้น
เดี๋ยวนี้ครัวไม่มีให้รอดแล้วครัวอยู่ชั้นล่างหมดใช่ส่วนมากปัจจุบันถ้าบ้าน2ชั้นครัวก็อยู่ชั้นล่างครับแล้วก็ส่วนมากปัจจุบันบ้านชั้นเดียวรอดไม่ได้ถ้าจะรอดมันต้องขุดอุโมงค์เข้าไปคือข้อห้ามที่ยากๆนี้แทบจะไม่มีแล้วแทบจะไม่มีแล้วครับอีกอันบางสำนักบอกว่าห้ามมีเรื่องกับตำรวจโอ้โหมันสู้กันไม่ได้หรอกมีเรื่องกับคนหลวงอะครับมีเรื่องกับคนคือข้อห้ามหลายสำนักแต่ว่าห้ามมีเรื่องกับตำรวจแต่จริงๆที่เขาห้ามมีเรื่องกับตำรวจนะเพราะอะไรหมวกตำรวจเขามีตาแผ่นดินเออเฮ้ยอำนาจเขาเหนือเราเสื่อมมันเสื่อมเราไปสู้แผ่นดินไม่ได้สู้ตาแผ่นดินไม่ได้เพราะอะไรตาแผ่นดินมาจากพระเจ้าแผ่นดินครับถ้าเราไปสู้บุคคลเหล่านี้เท่ากับเราสู้กับพระเจ้าแผ่นดินมันเป็นอย่างนั้นพูดถึงเรื่องตาแผ่นดินนะครับแค่ภาพซีล็อกตาคุดติดบนรถแมคโครรถอะไรทำไมอาจารย์เคยได้ยินเรื่องเล่าไหมว่าติดบนรถแมคโครหรือที่อาถรรพ์ทำไมแก้ได้แก้ได้นะเพราะว่าตาแผ่นดินมันมีอนุภาพหรือว่ามีเรียกว่ามีอำนาจอย่างมากมายมหาศาลไม่ต้องอะไรหรอกแค่ครุฑครับนะครุฑหรือเหรียญครุฑเนี่ยสตังที่มีเหรียญครุฑเป็นรูปครุฑข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวนี้เหรียญละ100กว่าบาทเกือบ200แล้วนะครับล้างอาถรรพ์ได้ผมเคยเจอหลายคนนะพวกที่รับจ้างตัดไม้นะไม้ใหญ่ๆเนี่ยไม้ตะคงตะเคียนอะไรทุกอย่างที่เขาว่าดุๆเนี่ยเหมือนกันเขามีเคล็ดของเขาจะมีเคล็ดอยู่2อย่างนะเท่าที่ผมเห็นเขาทำนะ1เขาจะเอาเครื่องเลื่อยยนต์เนี่ยนะเอาไปวางไว้ที่โคนเลยแล้วบอกกล่าวว่าอนุญาตให้ตัดหรือไม่ถ้าไม่อนุญาตให้เครื่องเนี้ยกระตุก3ทีไม่ติดแต่ถ้า3ทีกระตุกติดตัดนะแล้วก็ทดลองกระตุกถ้าติดเมื่อไหร่ดูแค่ไหนก็โดนโค่นหมดพร้อมกับเหรียญวางเหรียญไว้เหรียญไม่มียังไม่มีเหรียญก่อนไม่มีเหรียญแต่ถ้าไปเสี่ยงทายแล้วถ้า3ทีกระตุกไม่ติดเขาก็ไม่ตัดครับแต่ถ้าเขาจะเอาจริงๆอ่ะคือเขาจ้างจำเป็นต้องโค่นโดยเฉพาะต้นไม้ที่ผ่านทางหลวงต่างๆนะครับเป็นตำนานเลยแล้วโดยเฉพาะตะเคียนบางต้นเขาว่าดุมากมากเลยนะแต่คนนี้พอเขาเข้าไปเนี่ยเวลาเขาจะตัดเขาจะเอาเหรียญครุฑเนี่ยตอกเข้าไปที่ต้นเลยตอกให้จมเข้าไปเลยใช้ค้อนตอกให้ต้นเลยแล้วตอกเย็นนี้นะพวกนี้ไปดูใบเฉาหมดอัศจรรย์ที่สุดเฮ้ยอาถรรพ์เหรียญครุฑแล้วต้นไม้ทุกชนิดนะครับพอกิริยาแบบนี้จากไม้ที่มันปกติพอไปเสียงท้ายตอกไว้วันนี้พรุ่งนี้ไปดูเนี่ยใบเฉาแล้วครับใบนี่ตกหมดแล้วพอใบตกเขาก็ตัดเลยแสดงว่าสู้ไม่ได้แล้วครับเป็นอย่างนั้นอาจารย์มองความขัดแย้งของสิทธิ์ต่างสำนักคือมันอาจจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับนักจากออกคลิปเนี่ยจะให้ข้อคิดยังไงครับครูบาอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยต้องไปลองของกับสำนักรุ่นใบครูบาอาจารย์สอนไหมไม่มีหรอกครูบาอาจารย์ไม่มีสอนทางนั้นหรอกทั้งแต่โบราณมันก็มีแบบนี้นะไม่ใช่ไม่มีนะครับไอ้เรื่องสิทธิ์สำนักนนท์สำนักนี้ยกพวกตีกันมีมาแต่โบราณไม่ใช่เพิ่งมีครับนะเอาตั้งแต่สมัยนนท์ก็แล้วกันนะครับกรุงเทพเนี่ยสำนักแหวนขาวกับสำนักอะไรนะเก้ายอดแหวนขาวกับเก้ายอดเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมันเหมือนเด็กเทคนิคอ่ะเด็กเทคนิครุ่นพ่อนะครับรุ่นมีงานทั้งหมดถ้าจะแต่ว่าสมัยก่อนเขาเหนียวจริงนะครับมันไม่ได้กินเลือดกันนะคือต่างสังกันกี่ครั้งมันก็ต่างฝ่ายต่างเหนียวครับมันปัจจุบันเลือดสาดกันไปถ้าลองใช้นั้นเจ็บทั้งคู่มันเจ็บทั้งคู่ครับยุคปัจจุบันนะคือเรื่องการขัดแย้งเหล่านี้มันมีมาแต่โบราณแล้วนะแต่ปัจจุบันเมื่อสังคมมันเป็นอย่างนี้แล้วกฎหมายบ้านเมืองเราขนาดนี้เราก็พยายามอย่าไปขัดแย้งกันดีกว่านะมีอะไรเราคุยกันดีที่สุดครับคุยกันก่อนเอางี้นะการที่เราทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กได้เนี่ยประเสริฐสุดครับไม่ว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องใหญ่ทำให้มันเป็นเรื่องเล็กครับอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่คือแค่ขยักขางคำว่าอุแค่ขยักหางยังมีเรื่องกันได้ใช่แล้วมานับภาษาอะไรไอ้เรื่องอื่นๆจะไม่มีเรื่องกันทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เสียชื่อเสียงไปถึงครูบาอาจารย์ครับนะ
คนที่เขาไม่รู้และไม่เข้าใจเขาก็อาจจะคิดว่าครูบาอาจารย์สนับสนุนจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ไม่รู้เรื่องครับมันเป็นอย่างนี้คือลูกศิษย์ลูกหาเลยที่เลือดร้อนกันแล้วกันคือกลุ่มที่เลือดร้อนมันน่าจะไม่กี่คนหรอกครับนะไอ้ที่ไปกันตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยมันมีเลือดร้อนไม่กี่คนคือพวกมากลากไปเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นลักษณะนั้นนะแต่ไอ้เรื่องความรักครูบาอาจารย์ใครก็รักนะใครก็รักเหมือนสมัยที่เรามีครูบาอาจารย์เราก็รักครูบาอาจารย์ของเราครับอันนี้ถือว่าไม่ผิดนะครับเขาไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันน่าจะคุยอารมณ์มาเลยแล้วตกลงกันซะครับเป็นอย่างนั้นทำไมงั้นเรื่องมันยาวเพราะเรื่องมันยาวแล้วเนี่ยพอมันเป็นคดีความนะทีนี้ต่างฝ่ายต่างมีปัญหาแล้วยันครูก็ยันครูนะครับครูเอาไม่อยู่ไม่อยู่หรอกเจอโลกตาแผ่นดินจบเมื่อมันเป็นคดีความแล้วมันก็ต้องดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายเขาครับนะจะผิดมากผิดน้อยอันนั้นก็ว่ากันอีกทีนึงครับแต่คือดีที่สุดก็คือตัดไฟแต่ต้นลมนะไม่ให้มันมีราวซะดีกว่ายันในประเทศไทยนี่นะครับมีเป็นพันยันคือเราไม่ใช้สำนักไหนไม่ใช้ยันตัวนี้ครับสำนักคุณไม่ได้ล่มจมซะที่ไหนใช่ใช่คือยันในประเทศนี้นะไปเลือกยันที่เขาไม่ใช้เลยยังมีเยอะแยะมีเยอะสำนักในประเทศไทยไม่คือมีเกินร้อยแล้วครับใช่แต่มีตัวยันให้เลือกเป็นพันตัวคือก็เลือกมาสักตัวนึงครับทีนี้ถ้าหากว่าอย่างเราเนี่ยนะเมื่อเรารู้ว่าสำนักอื่นเขาใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็เลี่ยงซะอ่ะอย่างกรณีของอาจารย์คมนะครับเมื่ออาจารย์หนูออกยัน5แถวถ้าอาจารย์คมจะออกยัน5แถวอาจารย์คมออกยังไงก็คือ1เราต้องศึกษาตัวยันเขาก่อนว่าในยันของเขาอักขระนะมันมีอะไรบ้างอ่านว่าอะไรแปลว่าอะไรครับนะในเมื่อเราจะออกแบบยัน5แถวขึ้นมาให้เหมือนมีลักษณะ5แถวเหมือนกันละครับคือเป็น5แถวเป็น5แถวเลยนะเราก็เปลี่ยนอักขระคาถาของเรานะเราไม่เอาของเขามาครับแม้แต่ตัวเดียวในนั้นเราต้องไม่เอามาแต่ตัวที่เป็นอุณาโลมข้างๆอ่ะครับเป็นของกลางคือตัวอุณาโลมนะมันใช้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครับนะอันนั้นนะมันไปว่ากันไม่ได้หรอกครับมันเป็นคือลักษณะเดียวกันคล้ายคลึงกันพอไม่ใช่ตัวเดียวพออาจารย์หนูออก5แถวหลายสำนักออก7แถวบางสำนักออก9แถวมีครับคือไม่ได้ผิดอะไรมันไม่ได้ผิดหรอกครับแต่มันก็เป็นอานิสงส์นะครับมันถือว่าเป็นอานิสงส์ก็ที่ท่านอาจารย์หนูท่านออกยันตัวนี้มาให้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นิยมทั่วโลกครับต้องยอมรับว่าทั่วโลกนะครับต้องขอบคุณอาจารย์หนูนะครับที่เราได้พลอยได้อานิสงส์ด้วยได้รับอานิสงส์พอลูกศิษย์มาถามอาจารย์คมครับมี5แถวไหมจะตอบปฏิเสธก็ใช้ที่เพราะตอนนั้นทุกคนอยากได้ยัน5แถวทั้งหมดครับนะครับใหม่ๆเราก็ไม่เอาครับแต่ตอนหลังมันก็ทนตื้อไม่ไหวครับเราก็เลยผูกขึ้นมาใหม่ครับนะให้เป็นลักษณะคล้ายคลึงกันครับแต่ว่าเป็นอักขระคาถาข้างในให้เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราไปแล้วทีนี้เราก็ดูแต่ละคนที่เขาไปสักมาสำนักล้นสำนักนี้แต่ละสำนักเขาก็ผูกยันขึ้นมาเหมือนกันผูกอักขระขึ้นมาคือ5แถวเนี่ยครับน่าจะมีอยู่เป็น10สำนักโอ้โหเยอะมากคือเยอะมากคือตัวนี้ถึงน่าจะโกรธกันมากที่สุดแต่อาจารย์หนูไม่โกรธบอกว่าแต่ไม่และที่สำคัญคือไม่มีใครทับอาจารย์หนูใช่มันต้องขอบคุณเขานะครับตามหลักมันต้องขอบคุณครับเพราะว่าเขาบุกเบิกตัวนี้ขึ้นมาเป็นอย่างนั้นครับถึงแม้ว่ายันมันจะมีมาแต่โบราณก็เถอะแต่แกเป็นคนยกขึ้นมาไงครับเหมือนว่ายกขึ้นมาประชาสัมพันธ์ก็ว่าได้ต้องขอบคุณอาจารย์หนูนะครับที่ชมท่านอาจารย์ชมจ้องนี่ใช่ใช่คือทุกสำนักได้อานิสงส์จากสำนักอาจารย์หนูโดยเฉพาะยันห้าแถวอันนี้เราต้องยอมเสือเหลียวหลังอีกตัวนึงเสือเหลียวหลังอีกตัวนึงไม่ใช่ตัวเสือเหลียวหลังเนี่ยมันมีอยู่แล้วผมเองผมวาดมาตั้ง20ปีแล้วคือเสือเหลียวผมมี20ปีมาแล้วเสือเหลียวหลังเนี่ยเป็นของกลางแต่ตัวเสือหน้าตาเสือไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันหรอกนะเพราะว่ามันมีมาตั้งยันกวางเหลียวหลังครับนะกวางเหลียวหลังมันเป็นวิชาครับทีนี้ก็มาออกแบบเป็นเสือเหลียวหลังบ้างอะไรบ้างอันนี้เรื่องธรรมดาครับก็เหมือนกันน่ะแล้วแต่ใครจะยกตัวไหนขึ้นมาชูครับนะเพราะแบบมันจริงๆมันก็มีมาแต่โบราณอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าใครจะออกแบบให้มันงดงามขึ้นคือตอนนี้นะครับอักขระเลขยันตัวเสืออะไรทั้งหมดเนี่ยเขียนได้เหมือนกันหมดความสวยงามเหมือนกันหมดแต่อยู่ที่การออกแบบและการวางตัวยันใช่ใช่ครับ
ว่าใครจะเอายันตัวไหนมาวางตรงไหนนะให้มันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองครับทีนี้คนไทยเรามักเข้าใจผิดนะมักเข้าใจผิดตรงเนี้ยครับไม่ต้องอะไรง่ายๆเลยคาถาชินมัญชรของสมเด็จโตครับอ้าวสมเด็จโตท่านประพันธ์คาถาขึ้นมาหรือไงล่ะไม่ใช่ครับคาถามีมาแต่โบราณมีมาก่อนหน้านั้นแปลว่าสมเด็จโตยึดเอาอันเนี้ยมาใช้ประจำตัวครับแค่นั้นเองครับยึดมาเป็นประจำตัวและเพื่อที่จะให้มันเข้มขลังขึ้นปรับปรุงเส้นนิดหน่อยนึงก็คือเดิมมันเป็นของพม่าครับคาถาบทเนี่ยนะเป็นของพม่าของมอญแล้วของพม่าของมอญเนี่ยเขามักจะมีคาถาสอดแทรกในบทสวดครับเพราะบทสวดเนี่ยมันเป็นพุทธมนต์ครับแล้วเขาจะเอาตัวคาถาเนี่ยแทรกเอาไว้เช่นว่ามีมะอะอุหรือมีนะโมพุทธายะอยู่ในนั้นอยู่ด้วยถ้าเราพิจารณาคาถาหรือบทสวดต่างๆที่เราท่องนะครับมันมีถ้าเราเขียนให้เป็นระเบียบหรือจัดให้เป็นแถวหรือเว้นวรรคให้ดูมันจะมีคาถาซ่อนอยู่ในนั้นใช่เหมือนสัมพุทเธที่เราสวดปัจจุบันนะสัมพุทเธของไทยกับสัมพุทเธหงสาครับสัมพุทเธมันก็มาจากหงสาวดีจึงเรียกว่าสัมพุทเธหงสาครับนะพอไทยรับเข้ามาแล้วเนี่ยพอมาสวดเนี่ยมันจะมีคำว่ามะอะอุอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาสวดเนี่ยมันไม่คล่องเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการสวดมนต์มันมีการสลับว่าคาถาด้วยมันไม่คล่องปากสัมพุทเธบ้านเราเลยไม่ขังเลยก็เลยมาเปลี่ยนใหม่เอาเป็นสัมพุทเธแบบไทยมันสวดคล่องกว่าเยอะเรียกว่าเอามาปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันได้ฉันทรักครับในการที่จะสวดจะอะไรคาถาชินบัญชรก็เหมือนกันสมเด็จโตท่านเอามาปรับเปลี่ยนครับไม่ใช่ว่าท่านประพันธ์มาปรับเปลี่ยนให้ถูกฉันทะลักอ่านง่ายขึ้นจำง่ายขึ้นให้มันอ่านง่ายขึ้นจำง่ายขึ้นให้มันคล้องจองครับในการสวดมันจะได้สวดง่ายแค่นี้เองเป็นอย่างนั้นครับก็เลยพากันเข้าใจว่าเป็นของสมเด็จโตสมเด็จโตคืออักขระเลขยันนะครับไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับเป็นของกลางเป็นสากลเว้นแต่คุณประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ผมว่าประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ใครจะใช้คือถ้าประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ตัวใหม่เปลี่ยนมาใหม่เลยเนี่ยมันจะไปเอาประดิษฐ์ได้ยังไงก็ของอักขระมันมี33ตัวครับเราจะไปเอาตัว34 35ที่ไหนมาเขียนน่ะเผื่อมีบางสำนักเราเอาใน33ตัวมามันก็มีมาอยู่แล้วอ่ะครับครับคือทางช่องผมกับอาจารย์คมนะครับทำคลิปเพื่อให้อธิบายให้ความเข้าใจนะครับว่ายันครูยันเถาะยันประจำสำนักยันอะไรกระทั่งอ่ะคือยันอะไรจริงๆแล้วนะครับแต่ละสำนักนะครับบ้านเราถ้ามีสูงสุดสัก100สำนักนะครับตัวยันมีเป็นพันใช่ๆจิบขึ้นมาใช้สักตัวนึงหรือใช้ซ้ำกันนะครับผมว่าใช้ซ้ำกันก็เจ๋งนะอาจารย์เพราะว่าอะไรได้ช่วยกันเผยแพร่ว่าได้ช่วยกันเผยแพร่ว่าสำนักไหนขังกว่ากันแต่จริงๆนั้นนะครับขังไม่ขังอยู่ที่ไหนอาจารย์คือจริงๆแล้วนะถ้าหากว่าเราจะคิดกันให้ลึกซึ้งไสยศาสตร์ไม่จะเป็นการสักเสกเลขยันเรื่องไม่จะว่าเรื่องของคาถาอาคมต่างๆเนี่ยบรมครูเนี่ยที่เป็นบุรพาจารย์คืออะไรฤาษีจากนั้นมาก็เล่าเรียนสืบสานกันมารากเหง้าจริงๆน่ะครูบาอาจารย์เดียวกันคือตำราเดียวกันผมนะครับไม่อยากจะคิดนะครับว่าทุกคนจับเก้ายอดมีเสียงพ่อแกนะโมพุทธยะสัตมดดันไปขัดแย้งคนตนที่ขยักนิดเดียวจริงๆอ่ะ คือมันต้องไม่เหมือนกันเลยว่าคือถ้าขัดแย้งกันจริงนะครับสำนักนั้นสักคุณต้องไม่สักตามเขาก็คือเราต้องมีจิตสำนึกนะว่าเราครูบาอาจารย์เดียวกันจะต่างสำนักกี่ร้อยสำนักวิชามันมาจากต้นกำเนิดเดียวกันเดียวกันแล้วมันมาแยกสาขาออกไปครับนะฉะนั้นเมื่อมันไปรวมแล้วเนี่ยมันไปอยู่ที่เดียวกันทั้งหมดครับนะฉะนั้นเมื่อมันต้นกำเนิดมันมาจากที่เดียวกันสายเดียวกันเท่ากับครูบาอาจารย์เดียวกันนะควรสามัคคีกันนะแล้วก็อย่าไปดูถูกดูหมิ่นกันนะไม่ว่าจะเป็นสำนักเล็กสำนักน้อยจะมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงสำนักเราจะใหญ่โตแค่ไหนเราก็ครูบาอาจารย์เดียวกันเหมือนดังพี่น้องหรือว่าลูกท้องเดียวกันไหว้ครูพ่อแก่เสียนฤาษีเวลาไหว้ครูนะครับไหว้ครูคนเดียวกันโอ้โหก็เท่า ถึงแต่ฤาษีตาหลอดหน้าลายตาวัวตาไฟมันไม่มีฤาษีอื่นหรอก คือท่านผมพูดแบบนั้นนะเอ้ยถ้าเป็นสิทธิ์ต่างแล้วทำไมไหว้ครูคนเดียวกัน
ไหว้ครูตนเดียวกันหมดเลยก็กล่าวถึงสำนักไหนก็กล่าวแบบนี้แหละนะไอเทวดาก็16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนั่นแหละไม่ได้มี28ชั้นฟ้าหรอกฤาษีก็ไหว้คนเดียวอันเดียวกันพ่อแก่ก็พ่อแก่ตนเดียวกันตนเดียวกันนั่นแหละนะทีนี้เมื่อมันเป็นแบบเนี้ยก็บอกแล้วมันก็คือพี่น้องกันนะมันคือครอบครัวเดียวกันถ้าหากว่าเรามาทะเลาะกันก็พี่น้องทะเลาะกันเองจริงๆเนี่ยนะครับคนสัตยันเนี่ยมันน่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันว่าเป็นเดียวกันพวกเป็นคนรักลายยันเหมือนกันผมเชื่อมั่นเลยนะครับว่าทุกสำนักและทุกคนเนี่ยต้องมียันตัวเดียวกันถ้าไล่แล้วต้องมากกว่า 50% แล้วโดยเฉพาะคนสัตยันคือคนมีครูครับเมื่อเรามีครูเนี่ยนะการประพฤติปฏิบัติเราเนี่ยมันน่าจะต้องจิตใจและการประพฤติปฏิบัติต้องเหนือชาวบ้านหรือสามัญชนนะคือคนสักยันทั่วไปนะครับในอดีตนะครับเขามีธรรมมีครูมากกว่าคนอื่นใช่ชาวบ้านทั่วไปเขาไม่มีครูนะเขาทำมาหากินไปวันๆแต่เรานี่ถือว่าเรามีครูนะเราตัวลายนะเมื่อเรามีครูเราตัวลายเนี่ยเราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เคร่งครัดหรือว่าประพฤติปฏิบัติให้ดีกว่าสามัญชนทั่วไปให้สมชื่อคำว่าศิษย์มีครูใช่ครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ